วันนี้เนี่ยมีหนึ่งงานเสวนาที่น่าสนใจนะครับจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับก็ได้เชิญเหล่าบรรดานักวิชาการแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านของการกีฬาเนี่ยมาพูดถึงในหัวข้อการถอดบทเรียนซีเกมครั้งที่31ขับเคลื่อนนักกีฬาไทยนะครับผมขออภัยขอย้ำอีกทีนึงซีเกมส์ครั้งที่31ปี2021จัดในปี2022ที่เวียดนามนะครับการเสวนาเนี่ยมีเนื้อหาบางส่วนพูดถึงบทสรุปของการแข่งขันของทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ก็มองว่าสมาคมกีฬาเนี่ยต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างไรในยุคสมัยนี้เนี่ยการแข่งขันไม่ได้มีผลการแข่งขันของนักกีฬาอย่างเดียวแต่ก็จะรวมไปถึงการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมไปถึงการบริหารจัดการทางด้านกีฬาการนำเอาเทคโนโลยีชุดแข่งขันต่างๆเครื่องแบบเสื้อผ้านักกีฬาต่างๆและนอกจากนี้ที่สังเกตได้ก็คือคนไทยเนี่ยจะดูกีฬาแบบมีความเข้าใจมากขึ้นเพราะถึงแม้บางทีนักกีฬาไทยไม่ชนะเนี่ยนะครับแต่กองเชียร์ไทยก็เห็นว่านักกีฬาทำเต็มที่แพ้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมมองดร.ณัฐธีรณัฐสุภานนท์ครับเลขาธิการมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาก็ได้เด็ดย้ำว่าสิ่งที่จะซัพพอร์ตได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือการให้ทุนแก่สมาคมกีฬาในการเก็บตัวนักกีฬาครับถ้าสมาคมไหนขาดอะไรหรือต้องการใช้เงินทุนอะไรภาครัฐก็ต้องจัดการอย่างรวดเร็วเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่ปีไม่กี่เดือนแล้วนะครับก็จะถึงการแข่งขันซีเกมที่กัมพูชาก็คือน่าจะประมาณปีเดียวไม่เกินจากนั้นนะครับซีเกมครั้งนี้ก็จะเป็นข้อพิสูจน์ถึงมาตรฐานวงการกีฬาไทยเพราะว่าจากที่ดูเนี่ยกีฬาสากลมีมากขึ้นลดกีฬาพื้นบ้านลดลงเรื่องการตัดสินก็ดูแล้วอาจจะมีความเอ็นเอียงน้อยลงก็อาจจะประเมินไปถึงโอลิมปิก2024ที่ปารีสได้แล้วก็เอเชียนเกมด้วยเพราะเอเชียนเกมก็จะจัดปี2023แต่ยังไม่รู้ช่วงไหนนะครับดร.ณัฐเองพูดถึงกีฬาฟุตบอลด้วยนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการก็คืออย่าให้การบริหารจัดการตรงนี้เนี่ยทับซ้อนกันระหว่างฟุตบอลลีกกับโปรแกรมทีมชาติไทยเพราะว่าจะเกิดปัญหาสโมสรไม่ปล่อยตัวนักเตะฝีเท้าดีมาเพราะว่ากลัวว่านักกีฬาจะได้รับบาดเจ็บคือเรื่องของตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แน่นอนสโมสรเขาต้องใช้นักเตะในการล่าแชมป์ฟุตบอลถ้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่ตรงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ก็เป็นสิทธิ์สโมสรนี้ถูกต้องแล้วนะครับที่จะปล่อยหรือไม่ปล่อยก็ได้นะครับคือตรงนี้เนี่ยทางดร.ณัฐเองมองว่าต้องหาทางออกร่วมกันถ้าจะมีมหกรรมกีฬาแบบนี้เกิดขึ้นโดยที่อาจจะต้องมองถึงการเตรียมทีมแบบต่างหากไปเลยแล้วก็อาจจะต้องดูว่าแยกความว่าแยกตรงนี้ว่าเป็นกีฬาอาชีพหรือไม่ใช่กีฬาอาชีพอย่างนี้ออกไปนะครับซึ่งก็ต้องดูว่าความเข้าใจเนี่ยจะมีมากขึ้นหรือเปล่าขณะที่อีกหนึ่งประเด็นครับต๋องสิทธิ์ฉ่อยวัฒนาผู้อบอ้อมครับตำนานนักสนุกเกอร์ไทยเนี่ยก็ได้วิเคราะห์ในมุมของกีฬาสนุกเกอร์ว่าเวียดนามจริงๆไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับกีฬาคิวสปอร์ตประเภทนี้เนี่ยแต่มีความรู้เรื่องของแครอมบอลกับบิลเลียดมากกว่าซึ่งการสัมผัสในซีเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นมหกรรมกีฬาสมัครเล่นยังต้องมีการแก้ไขรายละเอียดต่างๆนะครับการจ้างโค้ชต่างชาติถือว่าเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จนะครับโดยเฉพาะกีฬาที่เราไม่ถนัดอย่างเช่นแครอมบอลแล้วก็บิลเลียดก็ควรที่จะต้องหาโค้ชมาเพื่อที่ในอนาคตเราจะได้ไปชิงชัยกับนักกีฬาเหล่านี้ได้เช่นกันขณะที่สุกรีสุภาวรีกุลครับนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสก็ให้ความเห็นเรื่องของสารต้องห้ามการตรวจสารต้องห้ามก็สำคัญเพราะว่ากีฬาเพาะกายเนี่ยบรรจุอีกครั้งในรอบ9ปีซึ่งที่ผ่านมากีฬาเพาะกายเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสารกระตุ้นมากมายอย่างเมื่อ9ปีที่แล้วเมียนมาได้เหรียญทองตรวจสารกระตุ้นไม่ผ่านทำให้ไทยได้เหรียญเงินเนี่ยขยับไปได้เหรียญทองดังนั้นก็อยากให้ทุกสมาคมให้ความสำคัญกับเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังครับ